มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง a c e b o o k Live ด้วยนะหลายท่านก็รายงานเรื่องของสภาพประกาศเข้ามานะครับท่านหนึ่งทักมาบอกว่าพวกเราอ่านข่าวใส่อารมข่าวมันก็น่าจะมีอารมณ์ร่วมนะอ่านข่าวใส่อารมณ์นาดูอ่าแปลว่าเพิ่งเคยเข้ามาใช่ไหมคะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่ไปเรื่อยอย่าเพิ่งออกไปนะ เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอหลายคนก็บ่นมาเรื่องของคดีคงคดีความอะไรต่างๆเนาะว่าบางทีมันก็เหมือนอแบบโกงเงินแล้วคืนเงินแล้วไม่ผิดอะ่ะไม่ใช่ <laughs> จะมีหมน่วยงานยุติธรรมไว้ทําไมเขาอยากให้เราอ่านเรียบๆหรองั้นไป<บ>ช่องอื่นง่ายกว่าไม,ไม่ไม่ได้อันนี้บอกไว้ก่อนเลยทาไม่ได้แต่เข้ามาดูค่ะเ <laughs> ข้ามาดู เพื่อจะแบบเดี๋ยวจะติดใจนะครับอันนี้คุณวัชรุธบอกว่าวันนี้เจ้าแสบผมสอบวันแรกใช่ใช่ช่ลูกสาวผมก็สอบวันนี้วันแรกนะครับช่วงนี้เด็กนักเรียนสอบกันอยู่เพราะว่าจะได้ปิดช่วงคริสต์มาสแล้วก็ยาวปีใหม่แล้วแต่โรงเรียนบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไทยจะไม่ได้ปิดคริสต์มาสก็ว่ากันไปนะครับอ๋อหลายพื้นที่อากาศเริ่มเย็นแล้วยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะแต่กรุงเทพยังไม่ได้เย็นอะ ก็เย็นขึ kind of ้นแค่คำนี้แล้วกันแต่ยังร้อนอยู่อุณหภูมิลดแต่ยังร้อนอยู่นะครับคือกลางวันน่ะร้อนแต่ว่ามันรู้สึกได้เลยว่ามีลมลมเลยมีลมเย็นพาดผ่านนะคะแต่ว่านี่อาหารไม่เจอแล้วว่าแม่คันิ้งมาแล้วนาที่ยอดดอยอินทนนท์6องศาคุณผู้ชมครับอใครมีโอกาสไปเที่ยวเผือดแล้วกันเนาะเราอยู่กันยาวๆจนถึงนู่ในยี่สิบเก้า แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันที่เดี๋ยวนะ930 1วันที่แททแ1แเทปพิเศษเราดูกันใครคือเปลี่ยนบรรยากาศนะคุณผู้ชมอันนี้บอกเป็นน้ำจิ้มไ้ก่อนเลยว่าพาไปดูวิวสวยๆต่างประเทศ <ừ> คือพี่วีไปถ่ายมาเองกับทีมงานอะอยากให้นำเสนอ,อจะได้เป็นแบบปีใหม่อะถ้าจะเป็นเรื่องแบบนี้คือมันควรจะเป็นเรื่องดีๆรับปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย น่าสนใจมากใครชอบพังการีแล้วพี่วีก็จะมาเล่าใครที่นับถือเทพฝั่งของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทพอินเดียอะไรต่างๆพี่วีจะมาเล่าเรื่องดีๆรับปีใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาการนับถืออย่างไรให้มันส่งผลดีต่อตัวเราและไม่งมงายคืออย่างนี้ค่ะีลัเวลาไปขอพรเนี่ยขอพรพระกับขอพรเทพพอต้องยอมรับว่าคนยุคนี้พอขาดที่พึ่งอ่ะคุณกูใครว่าดีใครว่าดังใครว่าแบบแม่นไปหมดเลยคุณก้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ พี่วีทุกครั้งเวลาไปไปไหว้คือบ้านพี่วีเนี่ยจะมีเป็นกึงแบบก่งๆึงแบบกึ่งๆึแบบวิหารอะไรแบบนี้ค่ผู้ชมถ้ามีโอกาสได้ไปนะพี่วีก็จะสอนว่าแบบการว่าใช้คําว่าการขอพรเนี่ยอขอพรเทพเนี่ยผิดหมดเลยนะที่เห็นเห็นกันทุกวันนี้ค่ะเป็นพานิชกันไปหมดเลยนะ จริงๆแล้วเนี่ยคุณศรัทธาได้คุณไหว้ได้คุณขอพรท่านได้ยิ่งนั้นคําว่าขอพรนะคะอยากรู้ว่าการขอพรจากเทพที่ถูกต้องทํำยังไงเดี๋ยวชวนพี่วีคุยค่ะแต่จริงๆถ้าทางพุทธก็จะบอกว่าไม่มีการขออะไรทั้งนั้นอยู่ที่กรรมล้วนๆคือแล้วจะทํากรรมเพื่อจะไปกรรมดีเพื่อจะไปรางกรรมไม่ได้เอาเป็นว่าหมั่นสร้างกรรมดีไปเรื่อยๆเราคิดเองว่าไอ้ที่มันหนักมันจะได้เบาอย่างนี้ล่ะ มาดูนะครับปฏิบัติการปิดเมืองล่ามือยิงภาคสองเมื่อวานนี้ตำรวจสนธิกำลังกันหลายหน่วยนะครับ uh huh. บุคคล14เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพปริหมดพลจับกลุ่ม12ผู้ต้องหาที่อยู่ร่วมขบวนการก่อเหตุยิงโครเจเชียบแล้วก็น้องหยอดนักศึกษาอุเทนถวายเสียชีวิตก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยมีการสนธิกำลังตั้งแต่นครบาลน,นะครับบกน5บกน6สน,นทุกมหาเมฆ<ม><ม> บุคคล14เป้าหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา12คนหลักๆแล้วจะเป็นผู้ต้องหาตามข้อหาซ่องโจรน,นะแล้วก็สนับสนุนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็ร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติเอาไว้ในรายละเอียดของกฎหมายนะครับผมรวบรวบไปและกันข้อหาซ่องโจรเนี่ยมีทั้งหมด9คนมีทางด้านของชนันนชิตหรือว่าแป๊บซี่อายุ21ปี ซึ่งคนนี้เนะ่ยหลายคนจําได้เพราะว่าเป็นบุคคลที่ไปเยี่ยมเพื่อนชุดแรกที่ถูกจับแล้วไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าในตำรวจจับแพะโดนไปเรียบร้อยนะครับซองโจนคนที่2จิระเมศร20ปีคนที่3กันตะพง28ปีคนที่4ขาขจรศักดิ์ยีปีคนที่5กรกฎ 20ปีนะครับคนที่6สุขสาร20ปีคนที่7ชุมนุมโชค21ปีคนที่8นักคารนินยีปีแล้วก็มีลำดับที่12ที่เป็นนักธกิจเนี่ยอายุ33ปีอันนี้ก็ซ่องโจร เช่นเดียวกันมีผู้หญิงหนึ่งคนนะครับ <c oughs> นางสาวอัญญารัตอายุ24ปีอันนี้โดนข้อหาสนับสนุนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็ธนาโชต22ปีสนับสนุนร่วมกันฆ่าผู้อื่นไตรตรองไว้ก่อนส่วนนพพวิเนี่ยโดนข้อหาร่วมกันสมคบตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปกระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดอะนะพฤติการโดยสรุปก็อย่างที่ท,ทราบกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่วางแผนแล้วก็ไป ยิงนักศึกษาสถาบ,บันคู่อารีทั้งั้งนที่จะว่าไปตรงๆแล้วเนี่ย12 12คนที่ถูกจับเมื่อวานอายุ20กว่าหมดเลยนะคือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบันด้วยซ้ํสนนาส่วนหนึ่งเป็นสิทธิ์เก่าส่วนหนึ่งเป็นสิทธิ์เก่าเรียนไม่จบส่วนหนึ่งก็คือเป็นสิทธิ์ปัจจุบันที่เรียนไม่จบแล้วก็ออกมาแต่รวมกลุ่มกันตั้งตัวเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดย่อมนะครับเมื่อวานนี้จุดหลักๆเนี่ยสืบเนื่องมาจาก การขยายผลจากประเด็จการเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีการเปิดประเดิจการปิดเมืองล่ามือปืนแล้วไปบุกทลายเซพเฮาย่านวงสว่างรวบผู้ต้องหาได้9รายที่ตอนนั้นถ้าจํากันได้เนี่ยที่มีภาพคล้ายๆกับทําพิธงพิธีอะไรกันอยู่นะถอดเสื้อะคะลาวะเสื้อชอ็อปอะไรก็ว่าไปปัญหาก็คือหลังจากที่พยายามตํารวจจะขยายผลจากณวันนั้นเนี่ยพบความยากลําบากคนระับเพราะว่า ทา,ทางองค์กรเนี้ยทางคนในเครือข่ายเนี่ยที่ไม่ได้มีแค่นี้หรอกมีอีกหลายสิบคนติดตามการทํางานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดชหลายคนพยายามสืบทางโซเชียลว่าตํารวจจะดําเนินการอย่างไรบ้างถือว่าเป็นการชิงไหวชิงพลิบกันทางพุตรวจโทที่ตีแสงสว่างเนี่ยก็เลยผบชนนะก็เลยสั่งให้ตํารวจที่เกี่ยวข้องปิดปากเงียบเลยครับทําเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดม,มาเดือนหนึ่งจนนํามาสูป่ปฏิบัติการทลายเมื่อวานนี้14่จุดนะนะ ทางด้านของรองผอบอชนเนี่ยพลตร,รนีนพศินภูลสวัสดิ์พร้อมด้วยผู้บังคับการส,บสบอบสวนบชนพลตรีธีระเดชทมสุธทีแล้วก็เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งเมื่อวานนี้ครับที่ไปจับกลุ่มนพวุิเรืองศรีผู้ต้องหาแล้วก็ตรวจคนรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันก่อเหตุที่ขับพาหลบหนีกันนะนะในบ้านหลังหนึ่งอยู่หมู่บ้านหรูย่านร่มกลาว เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นเนื้อที่ห้าสิบตารางวาราคาห้าล้านกว่าห้าล้านกว่านี่ต่อให้กู้เนี่ยถ้าไม่มีเงินกู้ไม่ได้นะครับไม่มีเครดิตด้วยกูข้างในมีฮอนด้าแอคคอร์ดอยู่คันหนึ่งจอดอยู่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นห้องโล่ง,ลงยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของใดๆย,ย,ยังไม่ได้เข้าพักอาศายัยมีชื่อของแม่ผู้ต้องหาเป็นเจ้าของส่วนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบรถคันดังกล่าวเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุร่วมหลบหนีพามือปืนหลบหนีผู้ต้องหาเอามาจอดทิ้งไว้ที่บ้านหลังนี้ ตรวจค้นกระเป๋าที่พบภายในมีเสื้อผ้าอาวุธปืนเขาจุดอันนี้ปืนขนาดหนักนะจุดแม็กกาซีนแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ก็พบแก๊สเหล่าน,น้ำมัน5ลิตรอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานเจ้าตัวอ้างว่าตนชอบเดินป่าเลยต้องซื้อน้ำมันติดรถไว้เอาแอคคอร์ดเนี่ยไปลุยป่ายอมรับว่าตนเป็นเจ้าของปืนแล้วก็พกติดตัวไว้ป้องกันตัวซื้อผ่านทางไลน์ ปืนเถื่อนครับ4-5หามื่นบาทพร้อมกระสุนปืนและแม็กกาซีนสั้นและยาวปกติปืนพกทั่วไปไม่มีแม็กกาซีนยาวกันใช้กันนะจะพกปืนยาวไปทําอะไรไหรอไม่แม่เป็นปืนพกนี่แหละแต่แม็กกาซีนแบบยาวยคือใส่กระสุนได้เยอะ15นัด1อันแล้วก็7นัดอีก1อันจัดส่งทงางไปรษณีย์ปืนไม่มีทะเบียนถึงบ้านเลยจ้าสำหรับประเด็นการซื้อน้ํามันมาติดเอาไว้แหกแกลลอน <c oughs> เอาไว้ใช้เดินป่า จ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อครับค <igen> าดว่าเป็น,นาการหลบเลี่ยงวงจรปิดภายในปั๊มน,น้ามันน่าจะเตรียมไว้ทาภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่สําหรับการสอบสวนเนยนพวุฒเป็นผู้ขับรถกระบะไปรับ2ผู้ก่อเหตุที่ยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดเสียชีวิตหลังก่อเหตุขี่รถเก๋งยน์ไปเปลี่ยนสีไปพ่นสีที่อยุธยาขี่ต่อไปที่บางปลามาสุพรรณบุรีจากนั้นนพวุฒขับรถกระบะไทยทันไปรับทั้งสองคนเพื่อหลบหนีไปส่งต่ออีกที่ยังไม่เจอทั้งรถกระบะแล้วก็รถ สกยานยนต์เพราะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนสีอะไรไปอีกรอบแล้วหรือยังหรือว่าถอดแล้วแล้วเอาไปขายชิ้นส่วนแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมหลังจากนพพวส่งสองพนทกาเสร็จให้แฟนสาวขับรถเก่งคันนี้แหละมารับกลับกรุงเทพแล้วก็นํารถมาจอดหลบเอาไว้ในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เพิ่งซื้อชื่อแม่นะครับค่ะส่วนรถเป็นชื่อของนพุฒิจากการตรวจสอบนพพวิเรียนอยู่ปีสามเท่านั้นแหละแล้วมีเงินซื้อบ้านห้าลานได้เหรอชื่อแม่ชื่อแม่แม่ซื้อ ไม่ใช่หมายถึงว่าแม่เอาแม่ซื้อแม่ซื้อ,อแต่นพวุฒิเนี่ยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยไงเป็นช่างซ่อมแอร์ก็เลยมีเงินเอาไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อน เธอไม่เหมือนกันนะซื้อแต่เป็นชื่อแม่กับแม่ซื้ออันนี้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าตามนี้ก็คือยังเรียนอยู่ใช่น่าจะไม่ได้เป็นคนซื้อแหละเขาใช้คาว่าแต่เป็นชื่อของแม่เพิ่งซื้อเป็นชื่อแม่เพราะว่าถ้าเกิดยังเรียนอยู่ไม่น่าจะมีเงินขนาดนี้ขณะนี้เหลือติดตามจับกลุ่มอีกหนึ่งคนรวมไปถึงมือยิงอีกสองคนนะครับคือนายอนาวินและนายอับดุลเลาะผู้ต้องหามือยิงและคนขับเขียรถแักายนต์ก่อเหตุยิงครัวเจี๊ยบและน้องหยอดที่ยังหลบหนีอยู่ แต่ตำรวจไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะว,ว่าได้บอกแสมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่เป็นไรไม่ต้องให้ข้อมูลเราให้ผลงานประจักษ์แบบนี้หละดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าตำรวจบอกเองว่ามันเป็นองค์กรอาชญากรรมอ่ะคือเป็นองค์กรแบบนี้ใครก็อาจจะเป็นเหยื่อสักวันหนึ่งก็ได้ไม่ใช่เฉพาะคู่อริข,ของเขาม,มันอาจจะเป็นขอภัยนะคะคนโชคร้ายอย่างกรณีกูเจี๊ยบอย่างเงี้ยถามว่ากูเจี๊ยบไปเกี่ยวอะไรกูเจี๊ยบผิดอะไรด้วยอ่ะแม่กูเจี๊ยบต้องสูญเสียเสาหลักอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็สมแล้วค่ะที่แม่บอกว่าแม่ไม่ยอมความแม่นอนจะเอาผิดทั้งอาญาและจะเรียกร้องแพ่งด้วยครับเรียกเลยสิบล้านใช่ไหมเพราะตอนแรกบอกเรียกห้าล้านแล้วเพื่อนบอกว่าห้าล้านนะถ้าครูเจ็บยังอยู่นะครูไปกู้สากลกู้อะไรมาไม่มีปัญหาเรียกให้หนักไปเลยซึ่งคนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะมือยิงนะเพราะมันรวมกันเป็นองค์กรเป็นขบวนการไปตรวจเส้นทางการเงินค่ะไปตรวจเส้นทางการเงินเลยเงินมาจากไหน ถ้าเกิดเบิกเป็นเงินสดก็อาจจะยากนิดนึงออย่างนี้ก็เอาไปเอามากองๆไว้แล้วก็ให้ไปแต่ถ้าเกิดว่าผ่านเนี่ยระบบธนาคารต่างๆคุณตรวจเลยหรือบ้านอย่างเนี้ยบ้านแม่อย่างเงี้ยก็ตรวจได้นะคุณโกว่าทําอาชีพอะไรยังไงใช่ไหมคะอีกหนึ่งเรื่องเรื่องเฝ้ากรณีของนิสึกษาวอเออกที่พลัดตกแมนชั่นเสียชีวิตนะคะอันเนื่องมาจากคนเมา มาเคาะห้องแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นหวาดกลัวจึงนั่งต้องหลบมาที่ระเบียงแล้วก็เกิดเหตุที่เป็นเหตุเศร้านะคะเมื่อวานนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหัสไทยค่ะก็คือเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไม้ต้องรอดนะคะ พาบิดาของผู้เสียชีวิตค่ะชื่อคุณสมชายอายุ60ปีนะคะเป็นคุณพ่อของน้องเฟิร์นนิสิตปอเอกเข้าพบพันตำรวจเอกเศรสฐพันธ์ศิงสาครผู้กำกับการสอนอชกชัยค่ะเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะนะเพื่อทบทวนข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าหลังจะเกิดเหตุเนี่ยได้ประสานแม่ผู้ตายมาสอบถามแล้วก็เน้นย้ำว่าจะทำคดีอย่างเต็มที่จนแจ้งข้อกล่าวหาได้3ข้อหาก็คือ บุกรุกยามวิการทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวและทําให้เกิดเหตุอึกทึกครึกโครมแต่ทีนี้ยังสอบปากคําไม่แล้วเสร็จนะคะต้องสอบปากคําพยานอื่นในที่พักชั้นเดียวกันกับผู้ตายเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นสอบไปแล้ว5ปากค่ะจะมีการเชิญแม่บ้านที่เป็นผู้ดูแลตึกที่บอกห้องผู้ตายให้กับผู้ก่อเหตุมาสอบปากคําเช่นเดียวกัน รวมถึงจะส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานที่เกิดในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยท่านสาั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาสืบสวนสอบสวนบกนสีหารือเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเพียงพอแล้วหรือยังคือถ้าดูข้อกล่าวหามันมันค่อนข้างเบาอันนี้พูดกันต,ตรตงนะมันค่อนข้างเบาเอาละถึงจะไม่ไม่ได ทำให้เกิดการเสียชีวิตโดยตรงแต่เป็นเหตุนะ่ะเดี๋ยวก็คงต้องไปดูนะคะส่วนกรณีเจ้าของหอที่มีคําสั่งให้ผู้ก่อเหตุและครอบครัวย้ายทันทีไอ้แบบนี้จะเข้าข่ายสนับสนุนให้มีการหลบหนีหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะถ้าผิดแจ้งเพิ่มแน่นอนในขณะที่ทนายความค่ะเ,เป็นทนายของเพจสายไหมต้องรอดนะคะทนายนุกนัชามนค่ะบอกว่า อยากให้เพิ่มเติมข้อกล่าวหาเรื่องของความหวาดกลัวตอนนี้ให้มีการตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์การแพทย์เวลาเกิดเหตุรวมถึงบุคคลที่ไปเคาะประตูเนี่ยท่าทีเป็นยังไงน้ำเสียงแบบไหนพยานแวดล้อมด้วยค่ะและหากสามารถพังประตูเข้าไปได้จริงเนี่ยคือให้จำลองเหตุการณ์ว่าจะทำร้ายน้องถึงขนาดไหนส่วนคุณพ่อของน้องเฟิร์นคุณพ่อขอบคุณตำรวจนะคะ ที่จะมีการทบทวนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาสบายใจมากขึ้นคุณพ่ออยากจะได้รับการเยียวยาที่ดีขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะจะติดต่อมาขอขอมายังไม่มีเลยคุณถ้าดูอยู่อยากให้ผู้ก่อเหตุมีจิตสำนึกมากกว่านี้แล้วก็อยากให้ลูกสาวไปสู่สุขติที่ดีตอนนี้พ่อกำลังดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวนะคะ ส่วนการเยียวยาค่ะโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์และเศรีภาพพิจารณาแล้วเข้าข่ายตามกฎหมายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินค่าดำเนินการต่างๆเช่นเงินทำศพเงินเยียวยาและเงินค่าขาดอุปกรณ์เลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูค่ะรวมแล้ว1นึ่งแสนกว่าบาทน,นะคะครับ ส่วนความคืบหน้าอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไปยืมรถเพื่อนแล้วถูกตํารวจเรียกตรวจแล้วไปเจอว่าเป็นทะเบียนปลอม,อมตํารวจพวกนั้นก็เลยรียดซับสามหมื่นแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีนู่นนั่นนี่แล้วก็เอารถรถยไป,รไปเลยหายไปเลยนะครับแล้วไปตรวจสอบทีหลังเนี่ยไปเจอว่าเป็นตํารวจไซเบอร์ปลอมไปเป็นตํารวจสพ,พคลองหลวงงงงงงไหม คือไม่ใช่ตํารวจท้องที่แต่บอกว่าตัวเองเป็นตํารวจท้องซี่ท้องที่นะครับเรื่องนี้เนี่ยร้อนถึงพพตรครับพลตรวกตอ่อสักสุขวิมลพูดถึงความคืบหน้าตํารวจยศพันตรีสองนายแล้วก็ร้อยตรเอกขอภายรัอยตำรวจตรีหนึ่งนายนะครับสังกัดตำรวจสอทอนะกองบัญชาการสรืบสวนสอบสวนอ,อาชญากรรมเทคโนโลยีอ้างตัวไปเป็นตำรวจสพคลองหลวง อยากเป็นตำรวจท้องที่ก็ไม่บอกร่วมกันกันชกรั์ผู้เสียหายหลังได้รับรายงานสั่งการให้ผู้ประการตำรวจสอทอเนี่ยแหละพลตรวจโทรวรวัตวัด,วดนครบัญชาตวรวจสอบว่าจริงเบื้องต้นยอมรับว่าทั้งสองนายเป็นตำรวจทั้งสามนายเป็นตำรวจไซเบอร์จริงมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์บร,ริการของกรมปรชาการสอทอแล้ว แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วด้วยนะครับรวมไปถึงดําเนินการทางวินัยแล้วก็จะมีการเอาผิดผู้บังคับบัญชาต่อไปคืออยู่ๆปล่อยให้ไปปลอมตัวเป็นสพคลองหลวงได้ไงแล้วก็ไปรีดซับชาวบ้านด้วยอีกเนี่ยคือเขาจะทําผิดอันนั้นก็เรื่องหนึง่งแต่ไม่ใช่ไปตบซับเขาแล้วก็เอาขรอ,องกลางหายเข้ากลีบเมฆไม่ได้คุณก็ประเด็นคือเขารู้ได้ไงว่ารถคันนั้นทะเบียนปลอมไม่รู้ไงที่นถึงบอกว่ามันมันมีอะไรแปลกออมันแปลก,ปลกเออเออมันมันแปลก,ปลกอะ่ะแต่พอตอนเราบอกรายละเอียดเนี่ย ตอนยังไม่ทราบรายละเอียดนะ,ะคือพูด<ม>แคใ่ในส่วนของในส่วนของตํารวจที่กระทําความผิดนอกจากนี้นะครับก็มีการพูดถึงการพิจารณาการแต่งตั้งโยกยาก้ายข้าราชการตำรวจตนมีหนังสือและวิทยุคําสั่งลงไปเน้นย้ําว่าหากผู้ใต้บังคับบัญชารายใดกระทําความผิดผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบด้วยโดยเฉพาะหากปล่อยให้มีเรื่องอบายมุกในพื้นที่ก็ต้องมีสายบังคับบัญชารับผิดชอบตามลําดับชั้นเช่นเดียวกัน เดี๋ยวนะถลายบ่อนพักหนึ่งตรง,ตรงนั้น<ม>นี่โดนแต่<ม>สพท้องที่ใช่ไหม,มพักหนึ่งก็ยังอยู่สุขสบายกันดีนะต้องไปอ่านสกูปพี่นกมผมไม่ไม่เล่าแล้วกันพูดถึงกรณี <c oughs> มีคําสั่งแต่งตั้งร,ร,ร,อร,ร,รอโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผอตอเป็นหัวหน้าพนัการสอบสวนชุดใหม่ไปทําคดีผู้พิการภูทรชนบุรีกับพวกถูกกล่าวหารีบเงินเบ็บพนัน140ล้านถ้าจับมาได้เปรักผู้การเท่าไหร่ เ,เดิมทีเนี่ยคดีนี้บิ๊กจ๊อกไปหัวหน้าคณะพนักาง,งานสอบสวนนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการแบ่งงานระดับรองผบตรเ,เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวให้ทางราฐพลตรุทอัครเดชพิมลศรีเป็นคนมาดูคดีนี้เป็นคนที่แล้วก็มีการแต่งตั้งระดับคนที่อยู่ในพื้นที่รู้จักคนเยอะ ยืนแนวคดีนี้ตนไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษเพราะทําตามพยานหลักฐานอยู่แล้วไม่ได้ทําตามความรู้สึกตามโซเชียลใครทําผิดก็ว่าไปตามนั้นแต่อันนี้คือผบว่าตรพูดแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาว่ากันว่าคดีเป้รักผู้การเนี่ยตำรวจคนละมุงของงัดกันอ่ะ<ช>ว่างันเถอะไม่รู้แต่คดีนี้แปลกๆคุณก็คดีรถหายนะเน,นี่ยใช่หนึนสอทหลังๆก็แปลก สอทอคือตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์คือสืบสวนเพราะมันจะมีใช่ไหมมันจะมีสองอันปอทอตำรวจปอรามตารางๆสอทก็แปลกๆนะสอทอคือจะได้ข้อมูลุ๊บแล้วก็ลงไปแปลกปอามก็ลงไปโอ้แปลกค่ะคดีนี้บอกเลยว่าแปลกแล้วเจ้าของตัวจริงเขาเอ๊ะมาเดิฉันคือสงสัยว่าแล้วเจ้าของตัวจริงอ่ะถูกไหมคุณเจ้าของตัวจริงควรจะต้องออกมาแบบนี่มันลดผมคือก็ผิดจริง ก็ทะเบียนปลอมแต่ประเด็นคือตำรวจรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นทะเบียนปลอมแล้วปลอมจริงด้วยอมันต้องมีอะไรคุณผู้ชมตำรวจก็ปลอมปลอมด้วยปลอมและตำรวจอีกหน่วยเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งด้วยอ่ะคุณผู้ชมมีอะไรแน่นอนถ้าตามต่อนะแต่ถ้าปล่อยจบก็เราก็จะคาใจแบบนี้ล่ะไปดูอีกอันนึงค่ะปฏิบัติการไซเบอร์การเดียนทลายพนันออนไลน์กับแก๊งหลอกส่งสินค้าไม่ตรงปกคุณผู้ชม คุณประเสริฐจันทระโร,รงทองค่ะรัฐมนตรี DEF นะคะเปิดเผยเออบอกว่าตอนนี้ดีอกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยพบตรพลตำรวจเอกวิมลต่อศักสุขวิมลค่ะสั่งการให้พลตำรวจโทรบรวัตวัดนครบัญชาพอบอชอสอทออ เร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ทุกรูปแบบนะคะโดยเฉพาะแก๊ง call center กับพนันออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการผลักดันการทำงานศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441เขาตั้งมาตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็น one stop service ค่ะแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์แล้วแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติการ Cyber อร์การีนเป็นการบุกตรวจค้นแล้วก็จับกลุมผู้กระทำผิด4กรณีด้วยกัน กรณีแรกคุณผู้ชมเป็นแก๊งหลอกให้โหลดแอปแล้วก็ดูดเงินอายัดเงินได้ทันเนี่ยเก้าแสนหกหบาทแล้วก็คืนให้ผู้เสียหายนะคะวิธีการคือคนร้ายโทรศัพท์มาหลอกผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางจากประสานการรับเงินบำเหน็จบำนาญจากรัฐเดือนละ2ครั้งคือตอนนี้รัฐเขาออก พอระราชกิจสิกาออกเรียบร้อยแล้วว่าเงินเดือนคุณจะรับหนึ่งครั้งก็ได้รับ2ครั้งก็ได้ไอพวกนี้ก็ไวมากเลยคุณผู้ชมแกล้งโทรมาบอกว่าเนี่ยเป็นกรมบัญชีกลางนะแล้วก็จะให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ค่ะจากนั้นก็กด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 ,กดเสร็จเลยโดนดูดเงินเลยเงิน2บัญชีถูกโอนไปยังคนร้าย5ครั้งอายัดมาได้9ก้าแสกว่าบาทนะคะ2ค่ะไปจับกลุ่มเครือข่ายพานันออนไลน์สล็อตคัพ พบเงินหมุนเวียนกว่า200ล้านบาท3เว็บไซต์ค่ะ slotcup789.com s l o t c u p 8 8 com และ l i k e 3 6 5 com ค่ะมีคนเล่นกว่าแสนคนนะยอดเงินกว่า200ล้านบาทต่อปีค่ะจากการสืบสวนไปพบว่า3เว็บเนี่ย เป็นเครือข่ายเดียวกันก็เลยไปขอสารออกหมายจับค่ะรวบมาได้10คนทั้งเจ้าของเว็บโปรแกรมเมอร์เจ้าหน้าที่ดูแลการเงินและบัญชีมา้าแล้วก็ขออนุมัติสารไปตรวจคน้น6จุดเมื่อ13ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจับกลุมมาได้4รายแล้วก็ยึดทรัพย์ของกลางมาได้มูลค่ากว่า20ล้านบาทค่ะ3ค่ะไปค้นโกดังใหญ่ย่านบางบอนค่ะกรณีจับตัวการส่งพัสดุแล้วไปหลอกเก็บเงินปลายทางทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่ได้มีการสั่งซื้อ โดยเฉพาะไะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านนะสั่งครับสั่งครับแม่โทรหาลูกไม่ได้ก็คงสั่งจริงละมัง้งเอาเงินให้เข้าไปปรากฏว่าเฮ้ยเราไม่ได้สั่งอันนี้นี่ได้ของไม่มีคุณภาพหรือไม่ใช่ของที่เราสั่งมาอมไอ้แบบนี้ล่ละค่ะมีเยอะนะคะศูนย์อัจกรรมออนไลน์ AOC 1 4 1 4 C 1ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะก็เลยไปจับกลุ่มอนุสาสาธัยยี่สิปีใช้ติ kTok ค่ะ4บัญชีในการขายสินค้าส่งพัสดุในรอบหนึ่งเดือน 8,000ชิ้นคุณพัสดุตีกลับ47%แล้วไปเรียกเก็บเงินปลายทาง8 0 0 0 0 0กว่าบาทโหบ้าบอคุณสั่งของ tiktok บ่อยปะไม่เคยสั่งเอาสั่งครั้งเดียวนี่ผมไม่มีเก็บปลายทางเออเหมือนกันเหมือนผมไม่ใช้เก็บปลายทางขนาดเก็บปลายทางยังโดนเลยคุก็ก็เลยไปค้นค่ะจากได้ได้หมายค้นจากสารบางบอนะคะไปค้นโกดังค่ะที่ซอยเอกชัยร0 9ก็ไปพบ กัญยรัตน์วัย24ปีเป็นชาวบุรีร,รัมย์เป็นคนดูแลไปพบของกลางค่ะเป็นสินค้านำเข้าจากจีนไม่มีมาตรฐาน30รายการกว่า4,000ชิ้นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำหอมครีมทาผิวต่างๆนะคะก็ยึดของกลางไปดำเนินการตามกฎหมายค่ะ 4. กรณีจับแก๊งรับจ้างตัดต่อภาพลามกอนาจาร์ผ่านกลุ่มลับแอป VK ค่ะแล้วก็อ๋อ ใช้ชื่อบัญชีรบกวนตัดต่อออกให้ทีมันเป็นชื่อกลุ่มกลุ่มหนึ่งด้วยนะคนละอันกันไม่เกี่ยวกันอันนี้วีเคตกใจเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เคยเข้าไปเหรอือไม่เคยไม่รู้จักกลุ่มนี้แต่วีเคยเข้าไม่ทำให้ผิดหวังจริงไม่ใช่ก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรยังไงไงมันก็คือโซเชียลมีเดียแบบหนึ่งคล้ายคล้ายเฟซบุ๊แต่เป็นของรัสเซียแค่นั้นเองออเก็เหมือนเหมือนเทเลแกรมอ่ะโอเค มีผู้ติดตามกว่า1 2 0 0 0แรายนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความรับจ้างตัดต่อภาพผู้อื่นให้เป็นอ๋อเป็นภาพโปเ๊เปลือย่ะแล้วก็รับสมัครสมาชิกกลุ่ม VIP ชื่อว่าชุมชนช่างตัดเสื้อ แต่ว่าตัดเสื้อคือต,ตัดเสื้อผ้าเ<ช>อ,อกไปหมดเลยนะแล้วก็เป็นภาพโป๊เลือยนะคะแล้วก็รับชําระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ตค่ะในรูปแบบของอ่างเปาก็ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็ออกมาจับมาได้สองรายนะคะแล้วก็ไปตรวจยึดอุปกรณ์ได้ค่ะคือถ้าคุณมีปัญหาอะไรแนวแนวนี้นะคุณโทรไปเลยสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับ พักกันสักครู่ก่อนอเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของคดีพันธมิตรนะครับรวมไปถึงคดีแอมมี่เดอะบัทเทมลูแล้วก็ดราม่าเมื่อวานนี้คำชี้แจงจากทางกรมอุทยานด้วยทางค่าค่าดำเนินการจะเข้าชมถ้ำหลวงต้องย้ำว่าเฉพาะถงสนะองถงสามถงหนึ่งที่เป็นถงใหญ่ๆ <Free. S 1> เข้าไปได้ฟรีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ,อ่ะสักครู่กลับมาดูรายละเอียดครับ